ห่วงเวลาของก้าวไกลกลับมาเป็นฝ่ายค้านทันทีเมื่อเพื่อไทยประกาศสลัดขั้วก้าวไกลทิ้งครับแน่นอนครับย้ำลอยเดจาวูอีกครั้งหนึ่งพรรคอันดับหนึ่งเป็นฝ่ายค้านปี62พรรคอันดับหนึ่งเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านนี่กลับมาอีกรอบนึงปี66ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านตอนนี้เงื่อนไขหลักจากการแถลงการของพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลซอยย่อยออกไปให้ทุกคนเห็นภาพกระจ่างชัด 1. ยกเลิก MOU 8พรรคและยกเลิก MOU ร่วมกัน2พรรคก้าวไกลกับเพื่อไทย อีก4ข้อครับ 2. ให้ก้าวไกลถอนตัวไม่เข้ามาร่วมรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านเลยน้องครับตั้งรัฐบาลและเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับไม่แต่ต้องมาตรา112และจะดำเนินการทันทีในการประชุมครม.รอบแรกเสนอเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและทำประชาพิจารณ์เมื่อแก้รัฐธรรมนูญเสร็จยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนเขาแถลงแนวทางมาแล้วเหมือนวิโอบอกวันนี้อันแรกเลยจะตั้งสสร.แก้ไขรัฐธรรมนูญและเมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จก็อยู่ยุบสภาซึ่งจริงๆได้รู้มาก่อนหน้านี้แล้วเขาวางแผนไว้ อยู่ประมาณ2ปีครึ่งใช่ไหม2ปีครึ่งคิดว่า2ปีครึ่งแล้วแต่ยืดไม่ยืดแต่บอกว่า2ปีครึ่งก็ฟังได้แต่คนประยุทธ์อำนาจแล้วปกติไม่อยากเลิกมันอยู่ที่สสร.ที่จะไปยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมามันอยู่ที่ห่วงเวลาในการสรรหาและคัดเลือกสสร.เข้ามาปกติแล้วเนี่ยถ้าไปดูสสร.ที่ตั้ง4ครั้งที่ผ่านมาไม่มี40ตอนปี40 2491 2490เขาใช้เวลา1ปี แต่ครั้งนี้อาจจะพิเศษเช่นจะแก้รัฐนูลต้องทำประชามติทำประชาก็เราให้ไป2ปีครึ่งแล้วกันแล้วก็คาดว่าก่อนนี้เขาจะเริ่มนับ1หลังจากหมดสว.ครับก็ผ่านไป10ปี10เดือนแล้ว2ปีครึ่งดูท่าเหมาะสมครับของรัฐบาลเสร็จสิ้นกระบวนการแก้รัฐนูลอ้าวคิดแล้วกันว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้เพื่อไทย2ปีครึ่งแล้วกันผมว่า3ปีอ่ะ ผมว่า3ปีแล้วกันอ้าวข้อ2ก็ผลักดันเรื่องกฎหมายต่างๆใช่มั้ยอื้อพวกเนี้ยสุราก้าวหน้าปฏิรูปราชการตำรวจกองทัพกระบวนการยุติธรรมการกระจายอำนาจและแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่นำเสนอไปสู่พี่น้องประชาชนไว้ก่อนหน้านี้นี่คือประกาศเจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทยแต่ผมชอบเมื่อกี้ชอบอะไรที่คุณหมอชลน่านในสเตทเมนต์ในคำแถลงน่ะชัดปังปังเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านและต่อจากนั้นว่าทำไมถึงยกเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาและให้มีการเลือกตั้งครับฟังอีกครั้งครับโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นโยบายที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอาทิกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายสุราก้าวหน้าการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมพี่โอ๋เนี่ยไม่มีเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะไม่ได้ประกาศนั้นเป็นนโยบายที่ทำอันนี้คือคนส่วนใหญ่อ๋อคนส่วนใหญ่ใช่ไหมก็ลองดูกันหลังจากแถลงเสร็จครับมาเต็มเลยฮะแฮชแท็กนะครับ
จบแล้วครับนายขึ้นมาดับหนึ่งแต่ว่าแฮชแท็กที่แบบสร้างสรรค์ที่สุดในมุมของผมคือเพื่อไทยการละครเนี่ยแหละโอ้เพื่อไทยผมว่าคนคิดอันนี้ใช้ได้โอ้เพื่อไทยการละครคนก็พูดถึงจบแล้วครับนายเนี่ยนี่ติดท็อป10เนี่ยหนึ่งจบแล้วนายเพื่อไทยการละครจัดตั้งรัฐบาลมันจบแล้วครับนายก้าวไกลพักอันดับ2เออนี่ไงดูสินะชนละนั่นเออมันจบแล้วครับนายก้าวไกลพักอันดับ2ชนละนั่นโอ้โหเดือดไหมล่ะทวิตเตอร์เดือดมากเดือดจริงๆและที่เดือดอีกต้องหน้านี่ฮะม็อบครับที่พักเพื่อไทยโอ้โหบรรยากาศนี้ก็น่าวิตกเหมือนกันนะวิตกครับวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าครับเจ้าหน้าที่ของพรรคเพื่อไทย1ไปทำอะไรเปลี่ยนกล้องวงจรปิดอัดทั้งภาพอัดทั้งเสียงไว้หมด2จัดการเคลียร์พื้นที่แต่ไม่วายครับ เจอเหตุการณ์ เผาหุ่นพ่นสีสาดสีตุ้มกันไปเลยเออนี่เป็นปฏิกิริยาครับของคนที่รักประชาธิปไตยก็ต้องบอกว่าคนหลายส่วนนะการเลือกตั้งนี้ต้องการเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนทั้งผู้นำและเชิงโครงสร้างแน่นอนเขาอยากเห็นรัฐบาลในฝันก็คือก้าวไกลจับมือกับเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นแยกทางกันเรียบร้อยแล้วก้าวไกลมาอยู่ในสมการและเป็นฝ่ายค้านอารมณ์แบบนี้มันจะบริหารความรู้สึกนี้ยังไงอันนี้น่าคิดของรัฐบาลเพื่อไทยกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาบริหารความรู้สึกตรงนี้ครับประเด็นการแถลงของพรรคเพื่อไทยครับต้องบอกว่าวันนี้ผิดคาดจู่ๆปึ้มขึ้นไปเลยช่วงบ่าย2โมงกว่าๆแถลง4โมงพรรคก้าวไกลแถลงครับเอ้ยพรรคก้าวไกลโดยชัยธวัฒน์ตุลาธนออกมาชี้แจงแถลงตอบโต้ทันทีและถ้อยแถลง 3-4 ประเด็นเท่านั้นครับและประเด็นสำคัญเริ่มต้นที่คำว่าขอโทษครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนหลังจากนี้พรรคก้าวไกลจะทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดตามที่อันนี้แถลงก็อันนี้คือแต่เริ่มต้นพูดต้องเลิกขอโทษขอโทษประชาชนก่อนที่ไม่สามารถผลักดันให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จการพูดคุยเพื่อไทยไม่ได้ขอให้ถอยเรื่องแก้112เพื่อไทยให้ผลว่าพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดที่คุยไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลอันนี้ก็เพื่อไทยไม่ได้ขอให้ก้าวไกลโหวตให้คันดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยในวันที่4อันนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรค3ข้อที่แถลงพรุ่งนี้จะได้คำตอบมติของพรรคก้าวไกลว่าจะโหวตอย่างไรแต่นี้ก้าวไกลประชุมกันตั้งแต่บ่าย 3:30 นเลื่อยมาประชุมเพื่อถกเถียงกันว่าด้วยเรื่องท่าทีของพรรคก้าวไกลกับการสนับสนุนหรือว่าโหวตคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกซึ่งแนวโน้มตอนนี้ที่ฟังวันนี้ก็ประชุมใหม่ส.ส.ก้าวไกลเนี่ยครับส่วนใหญ่ไม่อยากโหวตให้มีความอารมณ์แบบคลุกกลุ่นอยู่มติพรุ่งนี้ค่อนข้างชัดว่าไม่โหวตให้กับเศรษฐาทวีสินนี่เป็นท่าทีของก้าวไกลครับครับคุณชัยธวัฒน์ในฐานะเลขาธิการพรรคพยายามพูดคุยครับแบบไม่มีอารมณ์นะครับเราเข้าใจซึ่งกันและกันการพูดคุยวันนี้เราเข้าใจซึ่งกันและกันคือเข้าใจเงื่อนไขครับเข้าใจเหตุผลของซึ่งกันและกันเพื่อไทยไม่รู้ว่ายกอะไรล่ะถ้ามีคุณเนี่ยอาจจะเราไม่ได้เป็นรัฐบาลคงแบบเหตุผลกับเขาปรากฏการณ์นี้มันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่ก็บอกจู่ๆมันจะเกิดนะครับครับ Nation Insight บอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าสุดท้าย MOU จะถูกฉีกและสุดท้ายเราพูดมาเอ้ยกี่เดือนตั้งแต่ ผมว่าตั้งแต่เลือกตั้งใหม่ๆนะ ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านใช่ตอนนั้นโดนทัวร์ถล่ม แต่วันนี้ที่น่าสนใจนะฮะผมว่าผมฟังทั้งเพื่อไทยคุณหมอชลน่านแถลงครับฟังทั้งเลขาก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์แถลงมีอยู่เรื่องนึงคือพูดไม่ตรงกันต้องบอกว่าพูดไม่ตรงกันกรณีเรื่องของแก้112ว่ามีการทางเพื่อไทยหรือว่ากลุ่ม8พรรคเสนอให้ก้าวไกลแก้ใช่มั้ยก้าวไกลไม่ยอมแก้ขณะที่คุณชัยวัฒน์บอกว่าไม่เคยมีการเสนอยื่นเงื่อนไขนี้ผมว่าไปฟัง2มุมมองในเรื่องของ112ที่มีความคิดที่การนำเสนอที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับ
เนื่องจากปรากฏเงื่อนไขของพรรคการเมืองอื่นๆและสมาชิกวุฒิสภาไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลโดยพรรคก้าวไกลรับทราบท่าทีเหล่านี้แต่ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายในการพูดคุยกันพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีการขอให้พรรคก้าวไกลพิจารณาถอยเรื่องการเสนอนะครับมาตรา112นะครับและตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการเจรจากันเรื่องนี้นะครับโดยพรรคเพื่อไทยได้ให้เหตุผลว่านะครับพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดที่พรรคเพื่อไทยไปพูดคุยกันที่ผ่านมาไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลโอ้จังหวะนั้นพี่โอเห็นน้ำเสียงจังหวะนิดนะแสดงว่าเขาพรรคอื่นเขาคอนเซิร์นเรื่องของ12แต่เพื่อไทยไม่เคยมายื่นเงื่อนไขกับก้าวไกลเลยว่าขอให้คุณถอยได้ไหมแต่สิ่งที่หมอชลน่านพูดเมื่อกี้บอกว่ามีจุดยืนนี้เขาจะไม่ถอยใช่หรือว่าเขาอ่านคุณหมอบอกอ่านแล้วไม่ต้องอ่านก็แถลงไม่ต้องบอกให้ถอยด้วยเห็นไหมล่ะพี่วีถ้าไปบอกให้เขาถอยเกิดเขาถอยคุณจะทำยังไงเนี่ยเห็นคุณไปอีกแบบนึงก็ถูกแต่วิธีการเราไม่ต้องบอกเพราะเขาพรรคก้าวไกลแสดงจุดยืนชัดเจนนะครับครับเสนอครั้งหนึ่งของคุณพิธาไปแล้วเนี่ยโหวตคุณพิธาไปแล้วเนี่ยเอา112เขาบอกให้ถอย112ถ้าเขายังไม่ถอยเลยครับแต่มันตัวถ้าบอกถ้าฟังเลขาชัยวัฒน์บอกว่าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนคุณไปคุยกับ5พรรคแล้วเนี่ยคุณเอามาที่มาบอกเราได้ไหมว่าให้ถอยคุณไม่ได้ยื่นให้ถอยเลยก็ยุ่น ดึงมาอยู่ในเกมของเพื่อไทยครับครับตอนนี้ไทม์ไลน์เป็นไงไทม์ไลน์เนี่ยเส้นทางการเดินในการโหวตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกำลังเข้าสู่โหมดของความระทึกในฤทัยครับวันที่2วันนี้แน่นอนครับก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราไปวันที่3สามนูนแถลงปมคำร้องข้อบังคับที่ประชุมรัฐสภาซึ่งตอนนี้เขาฝันตัวมีแนวโน้มว่าจะไม่รับคำร้องและก็เพื่อไทยก็ประชุมสรุปว่ามีพรรคอะไรบ้างในร่วมรัฐบาลของเพื่อไทยถูกต้องมีคุณเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกโอ้โหพรุ่งนี้นี่สุดสุดพรุ่งนี้สุด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 และได้รู้ชมนะคือมันสุดสุดคืนนี้ครับคืนนี้ไม่คืนนี้สุดๆตอนนี้ที่ป่าลอยต่อเนี่ยเดี๋ยวจะไปไหนนะ4สิงหาคมนัดประชุมโหวตนายกกับเรื่องของแก้มาตรา272ที่ก้าวไกลเขาเสนอเรื่องปิดสวิตช์ต้องโหวตก่อนนะโหวตก่อนโหวตนายกก่อนครับแล้วถึงไปพิจารณาถูกต้องยัตติว่าด้วยเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272อันนี้พยายามบอกว่า5ถึง11เนี่ยประธานสภาก็ไปประชุมที่อาเซียนที่อินโดมก็ไม่เกี่ยว10สิงหาคมครับนานจริง10สิงหาคมเนี่ยกับทุกเรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะถ้าไม่มีคนหนึ่งกลับบ้านผมว่าเพื่อไทยเนี่ยมีความอิสระในการต่อรองมีความอิสระในการจัดตั้งรัฐบาลมากกว่านี้อันนี้นี่คุณกำบอกกำลังบอกว่าผู้ที่ถีบก้าวไกลออกไปไม่ใช่ใครเหรอเขาอยู่เมืองนอกเหรอเขาไม่ได้ถีบแต่อะไรนะข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้เราเคยวิเคราะห์เจาะลึกให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมาก่อนหน้านี้ว่าแม้ว่าก้าวไกลจะคว้าที่นั่งมาด้วยคะแนน151เพื่อไทยได้มา141แต่สุดท้ายปลายทางนายกที่คุณพิธาประกาศว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะไปจบอยู่ที่เพื่อไทยและถึงตอนนี้มันก็เป็นเช่นนั้นครับครับบอกเราเรื่องนึงบอกว่าการเมืองเนี่ยว่าด้วยเรื่องการเข้าสู่อำนาจน่ะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นง่ายๆครับแน่นอนก็เราบอกแล้วว่าดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมการที่จะทิ้งจากคนรักใครสักคนแม้จะคลุมถุงชนก็ตามเนี่ยวันนี้เวลานี้เขาคุยจบยังที่ป่าลอยต่อยังคุยอยู่ก่อนเข้ารายการวันนี้ทำไมครับมีการหาลือลับกันที่บ้านป่าลอยต่อตั้งแต่ตอน5โมงอ่ะ5โมงครับโอ้โหนี่ขุนพลซ้ายขุนพลขวาที่ปรึกษาพรรคนี่ท่านสาวกนู่นอยู่นู่นหัวหน้าพักหัวหน้าพักเลขาธิการพักเลขาธิการพักซึ่งเลขาธิการพักคนก่อนคุณสันติรู้ว่าจะเปลี่ยนเลขาก่อนเนี่ยหนึ่งชั่วโมงครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในพลังประชารัฐที่เลขาคนเก่าเนี่ยรู้หนึ่งชั่วโมงก่อนที่เลขาคนใหม่จะมาไปจัดการให้เบ็ดเสร็จ
เขาคุยกันตอนนี้บอกแล้วว่าตอนนี้188ขั้ว188เริ่มมามีอำนาจต่อรองแล้วหลังจากที่เสียงของก้าวไกลส่วนใหญ่149ตอนนี้นะหายไป2คนเนี่ยแบบถูกผลักเป็นฝ่ายค้านอำนาจต่อรองเลยอยู่ที่เพราะฉะนั้นเขาเจรจาตอนนี้คือเจรจาใหม่ว่าให้เพื่อไทยดึงพลังประชารัฐเข้าร่วมด้วยครับไม่นั้นไม่ยอมครับและดึงไปเอาไปทั้งพรรคครับไม่แยกส่วนไม่ให้แยกประเภท10 20 30ไปโหวตให้ไม่ครับเอาเข้าพรรคทั้งพรรคครับเป็นคำบัญชาการจากไหนครับ ในป่านะฮะและในป่านั้นตอนนี้เสียงของพี่วีข้อมูลของพี่วีข้อมูลของผมตรงกันนั่นคือเมื่อเกิดปฏิกิริยาพูดคุยกับสวครับว่าด้วยเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีตอนนี้เพื่อไทยมีคนตรงหลังโอ้ลุงก็ไม่ยอมเหรอผมถามทำไมเห็นมีโอ้ลบสวหลายคนถูกนั่นเลยพี่วีหนึ่งการต่อรองเรื่องของเก้าอี้สองลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมและลุงป้อมประกาศก้าวข้ามความขัดแย้งดูนะดูเพื่อไทยประกาศคุณหมอชลน่านบอกว่าจะทำการเมืองที่เป็นมิติใหม่คุณมองเห็นอะไรไหมแต่เพื่อไทยและคุณเศรษฐาประกาศชัดเจนไม่มีก้าวไกลไม่มีสองลุงไม่มีพรรคสองลุงร่วมในรัฐบาลจะทำยังไงแต่คนมีโจทย์ฮะแต่ละคนมีโจทย์ประเทศมันต้องเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นหลังจากนี้โจทย์ใหญ่จะไปตกอยู่กับ3คนเนี่ย1หมอชลน่านสีแก้ว2ประเสริฐจันทร์รวงทอง3ภูมิธรรมเวชยชัยที่จะไปพูดคุยกับพรรคการเมืองและสว.รวมถึงไปอธิบายกับผู้คนว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ครับแต่สูตรอันนี้ณเวลานี้ต้องรอตกผลึกจากพลังประชารัฐอีกทีนะแต่สูตรตอนนี้เสียงของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยครับ263ครับไปดูว่ามีพรรคอะไรเข้าร่วมด้วยนะครับใน263มีอะไรบ้างตอนนี้คือตัวเลขที่ในมือครับเพื่อไทย141ภูมิใจไทย71ประชาธิปัตย์ต้องรอดูมติแม้จะไปมติพรรคก็ตามแต่เขาบอกว่าใน25อย่างน้อยมี3ท่านอย่างน้อยมี3ท่านนะถึง5นะฮะครับที่จะไม่โหวตหรือว่างดออกเสียงหนึ่งในนั้นก็ท่านอดีตนายกชวนท่านบัญญัติท่านจุรินทร์เพราะฉะนั้นจะเหลือประชาธิปัตย์22ไม่ใช่ยี่มานะครับครับชาติพัฒนา10มาเต็มแน่นอนประชาชาติ9มาเต็มแน่นอนครับพรรคเล็ก4นะชาติพัฒนากล้า2เพื่อไทยรวมพลัง2เสรีรวมไทย1พลังสังคมใหม่1ไม่มีไทยสร้างไทยไม่มีก้าวไกลอยู่ใน8พรรคเดิมและพรรคอะไรพลังธรรมไปเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะนั้นเลขของนายกว่าที่นายกเศรษฐา263เป็นสารตั้งต้น263 3ตั้งต้นเนี่ยต้องได้เสียงเท่าไหร่พี่โอ374ครับ374เพราะอะไรหายไป3ตอนนี้สวลาออกไป1คนคุณพิธาพรรคการทำหน้าที่และก็ที่ระยองสสระยองของเพราะนั้นครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งก็374แล้วกันครับครับ374เขามี263ต้องการอีก1 1 1ถ้าก้าวไกลโหวตให้ไม่ต้องคุยอะไรเลยจบครับแต่ตอนนี้มันถูกกากบาทไปแล้วแนวโน้มก้าวไกลจะงดออกเสียงเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาไหนตอนนี้พลังประชารัฐเดิมไม่ใช่ก่อนไม่ใช่วันนี้นะครับจะมา25แต่ลุงบอกว่าถ้าไปต้องไปทั้งพรรคยกพรรคครับเพราะนั้นต้องดูรวมไทยสร้างชาติครับถึงแม้ไม่เป็นรัฐบาลแต่ณเวลานี้รวมไทยสร้างชาติเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจะโหวตทั้ง3หัวคนครับโหวตพรึบเลยครับโหวตพรึบทั้ง36ไทยสร้างไทยไม่ได้อยู่เป็นรัฐบาลแล้วแต่มี2เสียงในเครือข่ายคุณสุชาติตันเจริญ เพราะฉะนั้นเขาจะได้63ต้องการสว.อีก48โอ้ไม่ยากไม่มากไม่ยากไม่มากนะ48นะพี่วีผมเล่าอะไรคุณฟังทำไมฮะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่โหวตกันปี62เสียงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา251ครับ2ฮะ254เออ254คือ251ถึง254ครับ254ที่เหลือสวยกหมดครับเพราะฉะนั้นพี่โฮคือเขาต้องการ111ถ้าพลังประชารัฐมาทั้งพรรคเนี่ย40สวก็ลดน้อยลงแล้วถ้ารวมไทยสร้างชาติโหวตให้ทั้ง36
ขาไม่ได้เป็นรัฐบาลนะไม่มีลุงนะแต่ว่าโหวตให้เอกสิทธิ์ไงโหวตได้จะไปจะว่าอะไรเขาไงเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ใช่แต่ลุงป้อมบอกว่าถ้าไปต้องไปทั้งพรรคทั้งหมดท่านเลขาธิการคนใหม่อย่าเอาไปแค่25เนี่ยต้องรอดูท่าทีของวันนี้ป่าครับตอนนี้คุยกันอยู่บอกว่าในรายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างใดแต่บอกเราเรื่องหนึ่งว่ามันมีกระบวนการกลเกมในทางการดึงพันธมิตร188เข้ามาร่วมกับเพื่อไทยครับที่เราคิด111เนี่ยคืออาจารย์วันนอนเนี่ยงดออกเสียงอยู่แล้วเลยต้องใช้ใช่ไหมต้องการ111และตอนนี้ถามว่าแล้วเพื่อไทยโหวตรอบนี้ได้ไหมครับดูท่าทีของสวต่อเพื่อไทยเห็นได้ชัดครับคนที่เคยเป็นปฏิปักษ์ในช่วงก้าวไกลอยู่ไม่เป็นแบบนั้นถ้าไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมด้วยสวพร้อมโหวตให้เพื่อไทยเป็นเรียบร้อยชัดเจนก้าวข้ามทักษิณเรียบร้อยแล้วคุณจเดชเหรอครับคุณจเดชอินสว่างบอกว่าการที่คุณชูวิทย์ระบุว่าคนตัวสูงๆอ่ะที่เสนอชื่อเป็นนายกอ่ะมีปัญหามลทินว่าเรื่องเรียกภาษีเนี่ยเพราะฉะนั้นวันที่โหวตอ่ะขอให้แถลงแสดงวิสัยทัศน์ด้วยเพื่อจะได้พิจารณาเลือกซึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้ก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันเพียบต่อมาคุณวันชัยสอนสิริมั่นใจว่าการลงมติเลือกนายกคุณเศรษฐาเนี่ยได้เสียงสนับสนุนจากสวมากกว่า13เสียงเขาต้องการ40คุณน่าจะคือมากกว่าแน่นอนเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าไม่มีก้าวไกลเชื่อว่าสวโหวตให้ครับแต่ปรากฏการณ์กรณีของก้าวไกลที่กลายเป็นฝ่ายค้านและเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลสิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน1การต่อรองจากพรรคในขั้วอนุรักษ์นิยมเดิมไม่ว่าภูมิใจไทยหรือพรรคอื่นๆที่เข้าร่วม2เพื่อไทยจะต้องอธิบายกับประชาชนว่าที่ประกาศไว้จะทำการเมืองใหม่อะมันคืออะไรสุดท้ายปลายทางมันจะเป็นรัฐบาลที่นำมาสู่การปรองดองของประเทศครับเพราะนอกจากขั้ว188จะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นหลังจากสลัดก้าวไกลออกไปแล้วเนี่ยในเพื่อไทยเองเนี่ยซึ่งตระกูลสบางสที่เดินสวเนี่ยก็เริ่มต่อรองนะต่อรองต่อรองอะไรต่อรองไปที่กระทรวงคมนาคมกระทรวงไม่ใช่คมนาคมไอ้คมนาคมมันต่อเพื่อรองเพราะนั้นบางคนตระกูลสไปนู่นนะครับโคล้านตัวโคล้านตัวต้องมาไทยด้วยป่ะเพราะฉะนั้นไอ้นั่นแค่เริ่มต้นร้อนความปวดหัวของเพื่อไทยหลังอย่างเนี้ยตั้งแต่วันเนี้ยตั้งแต่คืนนี้และพรุ่งนี้จะหนักมากขึ้นขณะที่ก้าวไกลดูเหมือนจะพ่ายแพ้ในระยะสั้นแต่เขาบอกในระยะยาวก็อาจจะชนะก็ได้